ให้ว่าลุงแนะนำว่าคิดไม่ดีให้มากๆแต่ห้ามพูดหรือทำไม่ดีใช่ไหมก็ใช่คิดไม่ดีใช่ใช่เลยแหละครับเมื่อกี้ผมบอกว่าคิดไม่ดีคิดไม่ดีมันจะตามด้วยพูดไม่ดีเขียนไม่ดีนะครับใช่นะถ้าคิดไม่ดีอย่างเดียวไม่ต้องตามด้วยพูดและเขียนถ้าคิดไม่ดีสุดไม่ดีตรงนั้นนั่นนะครับสุดยอดแล้วพลิกขั้วปุ๊บจะเป็นดีทันทีส่วนหนึ่งได้มากด้วยมนุษย์99%ถ้าคิดไม่ดีมักจะพูดไม่ดีตามมักจะเขียนไม่ดีด้วยเขียนด่าใครต่อใครนั่นไงให้ร้ายใครต่อใครนั่นแล้วก็ทําไม่ดีตามไปด้วยเห็นไหมมันจะพ่วงกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายังคิดอยู่ยังคิดไม่ดีอยู่คิดไม่ดีอยู่แล้วพูดแล้วทําไม่ดีด้วยแน่นอนนะครับไม่ไปไหนนะครับตายแล้วบนตรงนั้นแถวเนี้ยครับโอเคนะสรุปได้ความว่าเอาเรื่องคิดเรื่องเดียวนะคิดไม่ดีคิดไปเถอะครับไม่มีใครเสียหายแน่นอนชุดไม่ดีมันจะเจอดีเองทําได้ไหมล่ะทําได้ก็ลองทําดูโอเคไหมครับเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่เป็นตัวที่มันชี้ชัดที่สุดนะครับจริงๆลุงยั่วยุให้คิดไม่ดีนะอย่างเดียวนะห้ามพูดและห้ามเขียนห้ามทำตามสิ่งที่คิดโดยเด็ดขาดเอาไม่ดีเรื่องอะไรคิดปากกาไม่ดีอย่างเดียวนั่งคิดมันไม่เดียวทั้งวันทั้งคืนเสียไม่ปากกาด้ามนี้ไม่ดีจังเลยไม่ดีเพราะว่ามีเขียนนั้นมันสีดำสีแดงหว่าไปคิดไม่ดีเรื่องเดียวคิดเรื่องควายไม่ดีคิดเรื่องใครก็ตามไม่ดีในโลกนี้เขาเหล่านั้นที่เราคิดถึงเนี่ยไม่มีผลแก่เขาแน่ๆนะครับไม่มีผลแก่เขาแน่ๆคิดไม่ดีเลยยกเว้นพระอรหันต์พระอรหันต์เขาคิดไม่ดีแน่นอนถ้าเขายังคิดไม่ดีอยู่เขายังคิดไม่ดีหรือว่าคิดไม่ดียังไม่หมดพระอรหันต์เนี่ยถ้าคิดไม่ดีขึ้นไม่ดียังไม่หมดความคิดนั้นอยู่มันจะเป็นอรหันต์ไม่ได้เห็นไหมครับงั้นพระอรหันต์เขาจึงไม่คิดไม่ดีอยู่แล้วมันสุดไม่ดีแล้วเขาจึงได้ครับจึงได้ตราตั้งพระอรหันต์นึกออกไหมครับเขาต้องคิดไม่ดีจนสุดไม่ดีทุกสรรพสิ่งและสรรพสัตว์เขาจึงได้รับตราตั้งเป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ต่อไปเขาก็ไม่มีจะให้คิดอีกแล้วไม่ดีอ่ะเพราะมันหมดแล้วอ่ะเขาก็คิดแต่เรื่องดีๆทีนี้คิดดีคิดแต่จะให้คิดดีก็คิดแต่จะให้ว้ายเดินผ่านกลุ่มสาวก็แล้วกันขอให้เธอสวยซะนะเนี่ยทำไมเป็นไรเวลาเดินผ่านก็อยู่ในฝั่งถนนเห็นกลุ่มสาวนู่นเออขอให้คิดไปขอให้กลุ่มของเธอสวยหมดทั้งแผงนะ คิดแต่ดีหรือว่าคิดดีในสิ่งที่ไม่รู้แหละครับเรามาคิดดีไม่ดีเขาไม่คิดอยู่แล้วพระอรหันต์เพราะเขาคิดจนสุดไม่ดีแล้วเขาจึงได้ตราตั้งเป็นพระอรหันต์จบนะครับความคิดไม่ดีโอเคนะอาหารชาวกรีกเน้นถั่วเน้นน้ำมันมะ